โอ้โหไอ้ที่เราคิดไว้ในตัวอย่างเนี่ยมันมีอะไรเหนือความคาดหมายมากกว่านั้นเยอะเลยทุกคนนะครับแคบนี่ไม่ใช่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวกับหนังเรื่องดิวไปด้วยกันนะบอกตามตรงนะครับเหนือความคาดหมายของผมจริงๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันกับผมนายสองหนังกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวกับหนังเรื่องดิวไปด้วยกันนะก่อนดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์หนังเรื่องนี้นะครับกำกับโดยมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลนะครับแล้วก็นำแสดงโดยเวียสุกลวัฒน์ยรินดาบุญนาคโอมพวัตนนสดานนกาฟิลพันธุรัตน์หนังเรื่องนี้นะครับจะจำหน่ายโดย CJ Major Entertainment สำหรับหนังเรื่องนี้นะครับก็มีกระแสที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดตัวนะตั้งแต่เห็นตัวอย่างแล้วก็ได้เสียงฮือฮามากๆนะครับกับการกลับมาของคุณมะเดี่ยวนะครับที่กำกับหนังตั้งแต่เรื่องที่ผมชอบเลยนะเรื่องแรกของเขาเนี่ยคนผีปีศาจนะครับที่ผมชอบอีกเรื่องนึงก็คือรักแห่งสยามอีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากๆแล้วก็คือนะครับ13เกมสยองที่นำแสดงโดยพี่น้อยวงพลูนะฮะแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่ผมสัมผัสได้ถึงลายเส้นที่เป็นความเป็นมะเดี่ยวเนี่ยก็คือเรื่องรักแห่งสยามนะครับที่ทำให้มาริโอเมาเลอร์เนี่ยแจ้งเกิดแล้วก็หนังเรื่องนั้นเป็นที่ฮอตฮิตมากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่เห็นจากหน้าหนังไดอะล็อกตัวอย่างหนังเนี่ยนะครับก็พอจะรู้นะครับว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นประมาณไหนจากการที่ได้เห็นตัวอย่างนะครับก็เห็นพี่เวียนะกับการแสดงที่แค่เห็นพี่เวียก็รู้เลยว่าแววตาพี่เขาเนี่ยสื่อสารอารมณ์ถึงความเศร้าความหม่นหมองมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของเด็กมัธยมอะไรประมาณนั้นซึ่งผมดูแล้วเนี่ยความรู้สึกผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ค่อยๆปูเรื่องทีละนิดทีละนิดทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆดำเนินเรื่องไปเกี่ยวกับเด็ก2คนนะครับที่เป็นผู้ชายอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างเลยนะฮะแล้วก็เราจะได้เห็นความสัมพันธ์เรื่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆแต่กลิ่นอายของหนังเรื่องนี้ความเจ๋งคือมันทำให้กับคนที่อยู่ในยุค90นะใครที่อายุประมาณ25ขึ้นไปหรือว่าอายุ30ต้นๆเป็นต้นไปเนี่ยดูเรื่องนี้เราจะอดอมยิ้มและนึกถึงชีวิตในสมัยมัธยมของตัวเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพจเจอร์เรื่องการแต่งตัวศิลปินที่ชอบเพลงที่ฟังแล้วก็ชีวิตในยุคมัธยมในวัยนั้นนะครับกลิ่นอายของเรื่องนี้ข้อดีเรื่องนี้ทำได้แบบดีมากๆเลยนะครับซึ่งผมดูมาเนี่ยโอ้โหบอกไว้ก่อนเลยนะว่าก็ได้เห็นข้อความจาก Twitter ในรอบสื่อนะครับว่าผมกระแสดีมากเลยผมก็แอบคิดในใจนะว่ามันจะดีอะไรขนาดนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยพอได้ไปดูด้วยตาตัวเองและสัมผัสด้วยความรู้สึกตัวเองนะครับบอกตามตรงว่าเหนือความคาดหมายมากๆอ่ะทีนี้มาทีละจุดเลยนะครับเรื่องของบทภาพยนตร์บทภาพยนตร์เรื่องนี้สุดยอดครับซับซ้อนมีความจะเรียกว่าหักมุมก็ได้จะเรียกว่าสร้างสรรค์ก็ได้คือเป็นการประยุกต์หลายๆอย่างทั้งเรื่องของชีวิตเรื่องของรูปแบบการเป็นอยู่เรื่องของชุมชนเรื่องของทัศนคติการอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีหลายๆอย่างผสมกันซึ่งผมดูแล้วแบบโอ้โหไอ้ที่เราคิดไว้ในตัวอย่างเนี่ยมันมีอะไรเหนือความคาดหมายมากกว่านั้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านบทภาพยนตร์ผมให้ยอดเยี่ยมครับดีมากๆนะสำหรับคนไทยใครที่ดูแล้วจะอินได้ง่ายๆแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้โหอาจจะ20หรือว่าครึ่งชั่วโมงแรกอาจจะค่อยๆมาเรียงๆมีรอยยิ้มกุ้มกิ่มปูเรื่องเบาๆนะแต่ว่าพอมาช่วงองค์2เนี่ยหนังค่อยๆเฉลยมาแล้วแบบอึ้งกันเลยทีเดียวนะครับว่าไม่ธรรมดานะคุณมาเดี่ยวพุ่มกับนะครับกับการสร้างบทแบบนี้ผมคิดว่ายอดเยี่ยมสำหรับบทภาพยนตร์แบบนี้นะฮะด้านที่สองนะครับด้านของดารานักแสดงนะคนที่ผมต้องยกนิ้วให้เลยก็คือพี่เวียนะครับโอ้โหแววตาพี่เขาเนี่ยแบบสุดยอดมากๆผมคิดว่ามันเหนือกว่าการแสดงอ่ะคือความรู้สึกความหม่นความเศร้ามันส่งมาถึงคนดูได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยคือผมเนี่ยผบมือให้พี่เวียนะครับชื่นชมมากๆเลยว่าโอ้พี่เขามาเล่นหนังใหญ่แต่ละเรื่องเนี่ยฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะฮะแค่ขยับแค่ใช้แววตาเอาสายตาโปรยไปมองแค่ขยับนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันส่งความรู้สึกได้ดีมากๆเลยแล้วก็น้องสองคนที่มาแสดงเรื่องนี้นะครับคนที่เป็นพี่เวียตอนวัยรุ่นนะโหก็มีเคล้าโครงแล้วก็
ผมบอกเลยนะครับว่าแคสมาดีมากๆบุคลิกท่าทางโทนเสียงยังคล้ายๆกันเลยอะทำออกมาได้ดีนะส่วนน้องอีกคนนึงที่เล่นเป็นดิวนะฮะว้าวคือช่วงแรกๆเนี่ยผมแอบปรามาสในใจนะช่วงประมาณ15นาทีแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่น้องเขาแสดงเนี่ยมันแข็งมากนะครับไม่รู้ใครรู้สึกแบบผมหรือเปล่าแต่พอมันผ่านช่วงนึงที่เรื่องราวไปอยู่ในเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหเริ่มเห็นนะเริ่มเห็นอินเนอร์จริงๆนะครับว่าความรู้สึกที่น้องเขาส่งเข้ามาในบทที่เป็นคุณดิวเนี่ยมันออกมาแบบเต็มๆจากการที่ผมดู 15-20 นาทีแรกเนี่ยผมรู้สึกประดับประเดิดรู้สึกไม่เชื่อในการแสดงเลยรู้สึกแข็งไปหมดทุกอย่างพอเข้า20นาทีผ่านไปเนี่ยโหทุกอย่างลื่นไหลฮะตั้งแต่ซีนเชียงใหม่เป็นต้นไปลื่นไหลแล้วก็ทำให้ผมเชื่อได้ว่าเรื่องนี้มันมีความรู้สึกแบบนั้นที่จะส่งสารมาถึงเราจริงๆเชื่อในตัวละครทุกตัวนะฮะแล้วก็น้องที่เป็นผู้หญิงนะโอ้โหน้องคนนี้มีเสน่ห์นะผมคิดว่าด้านการแสดงเนี่ยทักษะของน้องที่ถ่ายทอดออกมาต่างๆเนี่ยด้วยความมีเสน่ห์ของน้องอยู่แล้วคือน้องก็เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เลยหน้าก็มีคาแรคเตอร์แววตาก็มีคาแรคเตอร์ผมคิดว่าน่าจะไปได้ไกลมากๆในการเป็นนักแสดงนะครับก็รอติดตามงานน้องนะด้านนักแสดงเนี่ยสุดท้ายผมก็ไม่ติดอะไรแต่ขอบอกว่าชื่นชมและยอดเยี่ยมมากก็คือพี่เวียจริงๆนะฮะสุดยอดมากๆเอาอยู่แบบถึงซีนที่แสดงด้วยแววตาซีนหนึ่งมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ไปลงประตูบานเก่าๆอ่ะผมน้ำตาร่วงเลยนะฮะแบบโคตรอ่ะโคตรสตันเลยอ่ะกับความรู้สึกอ่ะมันประมาณนั้นจริงๆอีกด้านนะครับก็คือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์แสงสีนะครับต่างๆในเรื่องนี้บอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้นะครับมีดีที่งานภาพจริงๆงานภาพสวยงามแล้วก็ทำให้ความเป็นปายความเป็นเชียงใหม่ความเป็นหนังไทยเนี่ยมันออกมาชัดเจนมากๆเลยอันนี้รวมไปถึงคอสตูมแล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวทุกอย่างนะคือ90แบบแนบเนียนมากๆเพจเจอร์การแต่งตัวทรงเผ้าทรงผมสับที่ใช้โอ้โหเก็บดีเทลได้แบบลึกมากๆเลยเราเนี่ยเกิดมาในยุค198ปลายๆแล้วก็โตมาในยุค90ตั้งแต่ต้นจนมาปี2000เนี่ยหูผมแบบอะไรที่วัยรุ่นยุคนั้นเป็นน่ะในเรื่องนี้ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆคือย้อนกลับไปได้แบบเหมือนนั่งทำให้ชีนเป็นยุค90จริงๆเลยนะฮะเสื้อผ้าหน้าผมภาษาที่ใช้อะไรที่เขาฮิตการล้อเพื่อนหรือว่าอะไรในโรงเรียนเนี่ยมันใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านองค์ประกอบฉากวาสินแสงสีเสียงคอสตูมต่างๆผมว่าเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็มีความเป็นหนังไทยที่ยอดเยี่ยมจริงๆอีกด้านนึงก็คือเรื่องของเพลงแน่นอนนะฮะก็อย่างที่เราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยใช้เพลงก่อนเป็นตัวเดินเรื่องแล้วก็เป็นตัวเล่าเรื่องเป็นตัวบ่งบอกทุกอย่างของหนังการเอาเพลงก่อนของพี่ป๊อต Modern Talk เนี่ยมารีอาร์เรนจ์ใหม่อีกครั้งในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตให้โครงสร้างของหนังเรื่องนี้ในสารที่ตัวละครหรือว่าพุ่มกับตั้งใจจะส่งสารมาถึงคนดูเนี่ยมันปังเข้าที่หัวใจอ่ะคือฟาดมาที่หัวใจแบบเปี้ยงเลยนะฮะถึงซีนที่เพลงนั้นขึ้นเนี่ยผมแบบน้ำตาซึมจริงๆอ่ะคือดีจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของคุณมะเดี่ยวเองกลับมาในงานนี้นะหลังจากล่าสุดเราได้รู้นะว่าเขาได้เขียนบทให้กับเรื่องแสงกระสือนะก็ทำได้ดีแต่ว่าผมไปติดเรื่องแสงกระสือตอนท้ายเรื่องแค่นั้นเองแต่มาเรื่องนี้เนี่ยกลับมาได้สมศักดิ์ศรีคุณมะเดี่ยวจริงๆนะฮะคือทำออกมาได้แบบเหนือความคาดหมายผมมากๆอ่ะคือคิดไม่ถึงว่าจะเล่นมุกนี้และกล้าเล่นเรื่องของสังคมเรื่องของฐานะความเป็นอยู่เรื่องของตำแหน่งหน้าที่กับการเอาชีวิตตัวเองมาพิสูจน์กับความรักแบบนี้คือดูหน้าหนังเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นหนังแบบชายรักชายปกติแต่จริงๆแล้วผมบอกได้เลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ในหนังเรื่องนี้เยอะมากและทำให้ผมแบบโอ้โหเขาคิดได้ยังไงเขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเนี่ยผู้เขียนกับผู้สร้างเรื่องนี้ปรบมือให้ครับชื่นชมนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมนะครับคะแนนของหนังเรื่องนี้ทั้งหมดดิวไปด้วยกันนะผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป 8.5 เต็ม10ฟังไม่ผิดครับหนังไทยเรื่องดิวไปด้วยกันนะผมให้คะแนนโดยรวมทั้งหมดไป 8.5 เต็ม10ก็ขอปรบมือแล้วก็ชื่นชมเลยนะครับโอ้โหมาองค์ที่3เนี่ยเล่นพอเฉลยทีละอย่างเล่นเอาผมสตันจนแบบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อ่ะคือข้อดีของหนังเรื่องนี้ก่อนแล้วกันบทดีมีการเอาหลายๆมุกอะไรต่างๆของความเป็นไทยเนี่ยความเชื่อแบบไทยฐานะการทำงาน
สังคมกลุ่มคนแบบไทยมาใส่ในหนังเรื่องนี้ได้แบบดีเยี่ยมมากๆคือเข้าใจเลยนะครับว่ายุค90เนี่ยจริงๆนะมันรุนแรงนะใครเป็นกระเทยอะไรเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยหรือว่าเป็นเกย์หรือว่าชายรักชายเนี่ยมันรุนแรงกับสังคมมากยุคนั้นยังไม่ค่อยยอมรับเท่ากับปัจจุบันเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหผมเข้าใจมากนะฮะแล้วพอมีเรื่องที่เฉลยในองค์ที่3เนี่ยโอ้โหกล้าทำแล้วก็ทำออกมาได้ดีนะครับก็ยอดเยี่ยมนะก็จัดว่าเป็นหนังที่น่าจะได้รางวัลในประเทศไทยแน่ๆเรื่องนี้แล้วก็ชื่นชมพี่เวียนะครับจุดดีอีกอย่างในของหนังเรื่องนี้คือเราได้กุ้มกิ่มไปกับบรรยากาศความเป็นยุค90แล้วก็ได้กุ้มกิ่มไปกับความรักที่เขากล้าที่จะทำความรักที่รูปแบบหลายๆรูปแบบที่กล้าทำออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เขาตัดสินใจที่จะรักที่จะทำในหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าซีนสุดท้ายที่เขานำเสนอเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจจะปลดปล่อยทุกอย่างและก้าวต่อไปในรูปแบบที่เขาต้องการอันนี้ผมตีความแบบนี้นะฮะใครไปดูมาแล้วตีความแบบไหนตีความแบบผมหรือเปล่าก็บอกกันได้แต่จุดด้อยที่ผมคิดว่าผมไม่ค่อยโอเคนิดๆหน่อยๆก็คือช่วงแรกๆสำหรับพาร์ทนักแสดงในช่วงมัธยมนะฮะผมรู้สึกว่าช่วง 15-20 นาทีแรกเนี่ยหลายๆอย่างแข็งยังไม่ค่อยเข้าที่ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่พอเข้าซีนเชียงใหม่ไปอย่างเงี้ยอู้หูลื่นไหลแล้วก็เชื่อในตัวละครนะครับอีกเรื่องนึงก็คืออาจจะเดินเรื่องแบบเนิบๆจังหวะตัดในช่วงแรกๆเนี่ยมันนึดๆนืดๆไปนิดนึงแต่ก็พอเข้าใจครับว่าทีมงานเขาตั้งใจจะทำให้เราซึมซับบรรยากาศความเป็นปลายความเป็นเชียงใหม่แบบนั้นจริงๆเอาเป็นว่าก็2จุดนี้นะครับหนังเรื่องนี้ก็เหนือความคาดหมายผม8.5 ครับเป็นหนังไทยที่ยอดเยี่ยมอีกเรื่องนึงคือกล้าบอกนะว่ากล้าดูอีกรอบกลับมาดูได้หลายๆรอบเลยสำหรับเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะมีดีเทลมีสัญลักษณ์ต่างๆที่พุ่มกับพยายามจะสื่ออยู่ในหนังเรื่องนี้หลายซีนเหมือนกันซึ่งทำออกมาได้ดีอีกอย่างนึงนะผมโคตรหมั่นไส้ไอ้บิ๊กไบค์เลยจริงๆอยากจะน่าจะมีฉากต่อยกระทืบมันเยอะมากกว่านี้นะอันนี้บอกตามตรงนะครับคือคนแบบนี้ไม่ควรเอาไว้มันใช้ไม่ได้มานะนี่อินนะฮะสุดท้ายนี้ใครดูเรื่องนี้ให้คะแนนกันเท่าไหร่นะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเกลียดหน้าไอ้บิ๊กไบแบบผมหรือเปล่าเดี๋ยวบอกก่อนนะครับอันนี้อินในตัวละครนะแต่ว่าขอชื่นชมน้องเขานะครับผู้แสดงดีทำให้ผมรู้สึกว่าเกลียดแม่งจริงๆอะประมาณนั้นก็ใครดูแล้วรู้สึกอะไรยังไงก็บอกกันได้เลยนะฮะว่าชอบไม่ชอบตรงไหนให้คะแนนกันเท่าไหร่ผมรักหนังเรื่องนี้ผมกล้าบอกเลยว่าหนังไทยเรื่องนี้คุณมะเดี่ยวทำออกมาได้ดีเยี่ยมมากๆตราถึงซึ้งใจผมจริงๆการแสดงของพี่เวียนเนี่ยคือเป็นระดับเหนือการแสดงอ่ะมันเล่าความรู้สึกหมดทุกอย่างผ่านแววตาจริงๆก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะไปดูดีหรือไม่ดูดีนะครับสัปดาห์นี้หนังเข้า8เรื่องนะสำหรับหนังเรื่องดิวไปด้วยกันนะผมเชียร์นะครับคุณควรไปดูหากเราเป็นคนไทยรักหนังไทยหรือไม่ได้ค่อยดูหนังไทยก็แล้วแต่ผมบอกเลยนะครับว่าทุกช่วงวัยรุ่นทุกคนที่เคยมีความรักต้องผ่านเรื่องราวคล้ายๆกับแบบนี้ทุกคนแล้วหนังเรื่องนี้จะเข้าไปปักไปฟาดที่หัวใจของคุณแล้วก็จะไปอยู่ในหัวใจของคุณได้แบบเนียนๆก็พบกันคลิปต่อไปนะครับขอให้มีความสุขกับเรื่องดิวไปด้วยกันนะและขอให้น้ำตาซึมปลื้มปิ่มแล้วก็มีรอยยิ้มกับความรักในหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองด้วยนะครับอีกเรื่องนึงโอ้โหช็อตคุณครูผมไม่คิดว่าคุณครูจะเข้าใจพระเอกจริงๆแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ